อ้าวเอาชีวิตรอดในป่าโอเคหาแนวกินแรงเราแบบนี้ครับแรกก็นี่เห็นไหมเนี่ยอะไรไม่รู้นะฮะเทไว้ในหม้อเลยจะสิละจากนั้นก็เลี้ยงนาของเราเองควายของเราเองนะฮะแล้วก็บอกไปแสงหน่อยก็เอาวัตถุดิบลงไปพริกแกงโขกเองลงไปลงไปโอเคจากนั้นก็ตั้งไฟอ่อนๆ นะฮะแล้วก็ค่อยๆคั่วไปให้มันหอมนะฮะค่อยคั่วไปไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆได้กินแน่คั่วไปก่อนคั่วด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะฮะเมื่อเครื่องแกงเราเริ่มหอมแล้วนะฮะเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปที่มันแค่นี้พอแล้วก็คั่วมันอีกทีนะฮะคั่วไปไม่ต้องรีบคั่วไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะสุกเด้ค่อยๆคั่วไปโอเคเมื่อเราคิดว่าไก่เราสุกแล้วนะฮะแล้วก็เติมลงไปเลยผงนัวเนี่ยแล้ววันนี้เขาไม่ขายดอกนัวเสร็จก็น้ำปลาอะไรน้ำปลาเล็กนึงแล้วก็ปิดฝานะฮะแล้วก็รอให้มันเดือดอีกขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวค่อยเติมมันลงไปอีกทีหลังโอเครสชาติเมื่อรสชาติลงตัวแล้วนะฮะโอเคแบบนี้เลยที่เราทำไปเมื่อกี้มีน้ำเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะใส่น้ำ แล้วก็ใส่มะเขือลงไปคนๆหน่อยแบบนี้ทิ้งไว้สักพักนึงโอเคจากนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแกงป่าแล้วก็ใส่ใบกะเพราตามลงไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแกงอ่อมแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปมันต่างกันแค่นี้เองคอยคิดว่าแต่ว่าแกงอ่อมเขาก็ใส่ผักเยอะๆแล้วก็ถ้าแบบว่าใส่ผักไปเยอะก็ใส่ใบแมงลักใช่ไหมฮะถ้าเป็นแกงป่าเราก็จะใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนนะฮะอันนี้คือเด็กแกงป่าได้ทั้งเราก็สำเร็จในการทำอาหารวันนี้แล้วกินในมื้อวันนี้เอาทำแล้วก็ต้องสแต็กตัวโอเคแล้วเราก็จะทำอะไรที่มันกินเข้ากันกับแกงป่าอันมั่วซั่วของเรานะฮะไข่เขียวสองฟองไข่เขียวสองฟองใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรเลยแล้วเราจะใส่แค่โอเคซีอิ๊วขาวแค่นั้นพอนะฮะตีไข่แบบพอกระเทิน
โอเคตั้งหม้อก่อไฟเลยนะฮะตั้งหม้อก่อไฟรอกระทะร้อนนะฮะโอเคเมื่อกระทะร้อนนะฮะเมื่อกระทะร้อนก็เทไข่ไปเลยนี่แหละเทลงไปมันจะเหมือนโคกินลิงไหมโคกินลิงประมาณนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเดี๋ยวเราน้ำเห็นไหมเราเจียวไข่แบบนี้เลยไม่ต้องมีน้ำมันนะฮะมันจะกลับด้านไข่ทำยังไงวะเปาขึ้นกระจกเลยได้เป็นมันเป็นหมาโอเคกลับด้านไข่ตรงนั้นเห็นไหมฟับแบบนี้ไข่เจียวไร้น้ำมันไข่เจียวไร้น้ำมันแล้วก็ไร้น้ำยาต่างหากโอเคอ้าวโอเคนะฮะเมื่อเราเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็นี่เลยขึ้นมาเลยไข่ที่ไม่มีน้ำมันโปะลงไปในจานข้าวสวยร้อนๆแบบนี้แหละอ้าวโอเคได้เวลาแล้วเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือแกงป่าไก่นะฮะอันนี้คือข้าวไข่เจียวอันนี้จะแซ่บกันนอกบัดเนี่ยอันนี้คือผักเม็กนะฮะอันนี้คือผักเม็กผักกระเดาผักกระโดดและผักอีฮีนั่นแหละนะฮะผักเม็กกินกับอะไรบ้างเนี่ยกินกับนี่แหละเราถอดเนื้อไก่มานิดนึงเรามาทำลาบอันนี้คือลาบไก่บ้านแต่ก็อาจจะไม่ดูสวยงามหน่อยแต่ว่าโอเคเราทำไปแล้วกินกับผักเม็กนะฮะเอาโอเคลุยเลยเอาอันดับแรกแล้วก็ไล่ตาบ่เจ้าว่าอ้าวนี่คือแกงป่าไก่บ้านนี่ไก่บ้านนะสังเกตมันเราก็ตักมาอย่างนี้นั่นมันมีคนไทยให้เด้มาเนี่ยลงไปนั่นแหละแล้วก็จ้วงมันขึ้นมาเขาเจ้าโมเมนต์เขาเหนียวชิมมะเขือก่อนแล้วชิมมะเขือก่อนนะฮะแล้วค่อยไปชิมไก่ตอนไก่มาเนี่ยใช้ได้สับมากโอเคนะโอเคนะฮะถึงเวลาเรารับประทานอาหารกันแล้วนะฮะอันนี้เนื้อที่เราเลาะไปแล้วก็เรามาทำลาบไว้นิดนึงนะฮะอันนี้คือแกงป่าที่เราทำไว้ส่วนนี้คือผักที่เรามากินเนี่ยนะฮะผักเม็กจะได้ยินไหมครับว่าผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนและผักอีฮีนนี่แหละคือผักเม็กมีแนวเดียวว่ะกูบ่าวะทีเอาเนาะมีแค่นี้แหละกินแค่นี้แหละกินเลยบุ๊บบุ๊บเอาสู้ไข่เจียวได้ไหมเนี่ยไข่เจียวที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันแซ่บมากว่าเลยเราจ้วงไหนก่อนเราต้องไปจ้วงที่ถ้าอยากมีลาบเนี่ยถ้าอยากมีลาบแล้วก็จ้วงที่ลาบก่อนนั่นแหละนี่คือลาบนะฮะคุกกับข้าวนั่นแหละข้าวเจ้าถ้ากินข้าวเหนียวนะเราต้องจ้วงข้าวเหนียวปั๊บๆๆนั่นแหละ
จ้วงลงเลยผมทำข้าวจ้าวเลยข้าวจ้าวกับลาบนะฮะข้าวจ้าว vs ลาบไก่บ้านโอเคนะ ลาบไก่ก็มันไม่มีต้มไก่เราไม่ได้ทำลูกเห็ดเราทำแกงป่าไก่นะฮะลาบไก่ผักเม็ดผักเม็ดมันจะรสชาติจะฝาดฝาดหน่อยนะฮะฝาดฝาดผักเม็ดหน่อยแต่เขาก็จะมีกลิ่นคล้ายๆผมคิดว่าเนี่ยมันคล้ายๆยอดชมพู่ไหมเคยดมกลิ่นยอดชมพู่มะเหมียวไหมแดงๆกันนะชมพู่นะผักเม็ดเนี่ยกับยอดชมพู่เนี่ยว่ามันคล้ายกันนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องคล้ายอะไรก็ช่างสุดท้ายก็ต้องไม่เกี่ยวอะไรที่มันแบบเปรี้ยวค่อยกินลาบไก่แอนปากนิดพอกินได้มันใช่พอกินได้หรอไม่ใช่พอกินได้หรอกเราคงชอบกินกับผมไม่ผักกระดูกแล้วก็ซึ่งบางแก้วชอบกินกับสลัดหลับใจกินครับกินกับผักกระดองนะเป็นมันนะนั่นแหละกินผักสะเดาพอดีเลยว้ารสชาติได้ตั้งใจเลยอันนี้คือแกงป่าถ้าใส่ใบโหระพาเนี่ยไม่ใช่ถ้าใส่ผักอีตู้เนี่ยแกงอ้อมผัวเลยอ้อมแกงเส้นบักเขียถ้าใส่ใบกะเพราเขาเรียกแกงป่าทันทีเลยถ้าคุณคิดหน่อยเขาเรียกผัดเผ็ดพอนะเอานั่นแหละพระเอกหลักของเราหรือปากก็ไม่รู้หรือพระเอกจะตกที่ไข่เจียวเราหรือปากก็ไม่รู้มะเขืออร่อยมากคุณเด็กมะเขืออร่อยมากแกงปลาต้องมีเยอะหรอลาดลงไปให้มันแบบคลุกเข้ากับข้าวแล้วก็ซัดเข้าไปอย่างเงี้ยเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเอาอู้หูรู้สึกจะเผ็ดละเอาโอเคเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเผ็ดๆร้อนๆเหนียวเหนียวหนืดหนืดเพราะมันคือไก่บ้านไงนะฮะถ้าเราจะทำขายจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะมีกระดูกนะฮะว่ามันจะกินยากหน่อยนะฮะแต่นี่ทำแบบบ้านๆทำแบบไทยบ้านเข้าเลยล่ะยิงแกงตาไก่ใส่มะเขือโอเคอืม
ควันนี้กลืนเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่กลืนพรุ่งนี้หน่อยมาลืมรสชาติบานๆก็พอได้อยู่นี่แหละวิถีชีวิตคนไทยบ้านทำอาหารกินเองนะฮะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นแหละบางทีอาจไม่ชอบหรอกแต่ก็แสดงทำมันนะ แสดงคิดดูซื้อทำมันแซ่บของวะแกงไก่ใส่มะเขือวะเอาเลยแซ่บเลยไอ้บ้านเนี้ยก็ต้องอย่างมันธรรมดาแหละนึกครับเองข้าวเปล่าเราผักเมฆเอกของเราผมคิดว่าไปเอกในการกินอาหารแบบนี้นะฮะ ไปเอกของเราไม่พ้นไข่เจียวหรอกนะฮะคอยคิดล้างสันหน้าไข่เจียวช่วยลำบากไข่เจียวช่วยอะไรหลายคนไข่เจียวเป็นอะไรที่แซ่บมากไม่แสบดาด้วยนะไข่เจียวแซ่บมากกินได้ทุกเพศทุกวัยทุกวัยชราไข่เจียวไร้น้ำมันเราเนี่ยแสบโผดคำปมคำปมยังเหลือคู่บาวดิใหญ่สาธิตนะแสบโผดคำปมหลากไก่คำปมปมบอกว่าเลยหลากไก่คำปมปมคำใหญ่ๆนะคำปมปมนั่นแหละแล้วก็ไม่มีข้าวเหนียวจวงนี่นะฮะแล้วก็สัตว์อย่างนี้เลยลาบไก่เราเนี่ยนะพันลองเรานี่พันลองนี่พระเอกนี่นางเอกส่วนผักเม็ดเนี่ยส่วนผักเม็ดเนี่ยเขาเรียกตัวประกอบตัวประกอบผักเม็ดตัวประกอบหลับใกล้แข็งใกล้ถอดใกล้เวลาโอเคบายบายคำเตือนห้ามลอกเลียนแบบถ้าคุณลอกเลียนแบบแล้วคุณจะกินไม่หมด คุณจะได้สาดทิ้มให้หมาว่าเลย โอเคบ๊ายบาย